ุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็เมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดัชนีก็พยายามทดสอบแนวต้าน1036นะคะระหว่างวันก็ผ่านขึ้นไปได้นะคะแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถยืนได้นะคะก็ลงมาปิดลบไปเล็กน้อยนะคะทำให้กราฟเนี่ยขยับออกทางด้านข้างนะคะเป็นไซด์เวสนะคะซึ่งเรามองจุดนี้ว่ายิ่งติดนานเนี่ยยิ่งไม่ดีนะคะแนวโน้มทางลงก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คิดว่ายังคงแนวต้านเดิมอยู่นะคะก็คือ1036เป็นแนวต้านสำคัญแล้วก็ถัดไปคือ1050ส่วนแนวรับเนี่ยก็ยังเป็น1030กับ1024นะคะตัวรายตัวนะคะจะมีสุภาลัยนะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยขยับออกด้านข้างมาหลายวันนะคะเมื่อวานเริ่มมีแรงซื้อกลับที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เครื่องมือระยะสั้นก็คือ RSI เนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้ออีกรอบนะคะหุ้นก็มีแนวโน้มจะเดินหน้าขึ้นทดสอบกรอบบนของเทรนด์ไลน์นะคะประมาณ14.40-14.60 บาทโดยที่แนวรับจะอยู่แถวๆ13.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่13.20 บาทค่ะตัว AOT นะคะกราฟเนี่ยจะเห็นว่าไซด์เวย์อยู่นานพอสมควรทีเดียวนะคะช่วงที่แกว่งตัวขึ้นมาเนี่ยแกว่งตัวไซด์เวย์เนี่ย MACD ก็ตัดลงมาให้สัญญาณขายไปแต่ว่าก็ยังโชคดีที่อยู่เหนือซีโร่ไลน์มาตลอดนะคะช่วงนี้ก็เริ่มให้สัญญาณซื้อขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วก็ RSI กับ Modified Stochastic ก็ปรับตัวขึ้นได้ด้วยก็คิดว่า AOT เนี่ยจะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านประมาณ49บาทได้แนวรับจะอยู่ที่44.50 บาทแล้วก็คัทลอสที่43 บาทค่ะตัว InTouch นะคะก็ราคาก็เริ่มเดินหน้าขึ้นมาพร้อมกับสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ RSI แล้วก็ Modified Stochastic นะคะส่วน MACD เนี่ยก็อยู่เหนือ Zero Line แล้วก็เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะคะยังไม่ได้ให้สัญญาณซื้อซะทีเดียวแต่ก็คิดว่าน่าจะให้สัญญาณตามมาในเร็วๆนี้ก็มีลุ้นการกลับสู่ขาขึ้นรอบใหม่โดยที่มีแนวต้านอยู่ที่48แนวรับ43.25 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่41.50 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่เราแนะนำขายนะคะก็คือคาร์มาร์ทนะคะเพราะว่าทั้ง RSI แล้วก็ Modify เนี่ยอยู่ในเขต Overbought แล้วแล้วก็ปรับตัวลงกำลังจะส่งสัญญาณขายนะคะกราฟแท่งเทียนเนี่ยก็ปิดที่ราคาต่ำสุดของวันนะคะเป็นแบบ Shooting Star นะคะมีอยู่ก็น่าจะชิงขายออกมาก่อนดีกว่านะคะแนวต้านวันนี้เนี่ยคิดว่าไม่น่าขึ้นได้เกิน3.36 บาทแล้วก็แนวรับเนี่ยของรอบนี้น่าจะลงมารับต่ำๆเลยประมาณแถวๆใกล้ๆที่เดิมนะคะประมาณ2.90 บาทแล้วก็คัทลอสที่2.84 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค